้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาฟังเรื่องที่คุณกำลังติดอกติดใจหรือว่าติดหนึบหนักนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนฟอนคอนแห่งอยุธยาวันนี้ตอนที่42ค่ะบทประพันธ์ของแครกคีฟ็อกซ์นักเขียนชาวฝรั่งเศสแปลโดยเกรย์ไม้แก้วสนธินานมีบุ๊กจัดพิมพ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าชีวิตของคอนสแตนตินฟอนคอนอยู่ในช่วงขาลงนะคะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในชีวิตของเขามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขบฏมลายูแล้วก็ที่พัวพันถึงตัวเขาโดยตรงก็คือความวุ่นวายแล้วก็การช่อฉนที่เมืองท่ามาริดซึ่งเขาเป็นคนแต่งตั้งเจ้าท่าของเมืองมาริดก็คือซามอนไวท์แล้วก็ริชาร์ดเบอร์นาบีตอนนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังมีพระพิโรธนะคะต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าความรับผิดชอบก็ต้องอยู่ที่คอนสแตนตินล่ะค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนเลือกตัวเจ้าท่าด้วยตัวเขาเองคอนสแตนตินจะสามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้อย่างไรนะคะติดตามได้เลยค่ะฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่42สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งด้วยความโกรธว่าการเลือกเจ้าท่าเมืองมาริดของเจ้าทำให้สยามต้องทำสงครามกับบริษัทอังกฤษใช่ไหมเจ้าจะแก้ตัวว่าอย่างไรว่ามาสิเราไม่ได้ยินเลยเวลาที่เจ้าฟุบหน้าลงเยี่ยงนี้คอนสแตนตินยังคงก้มหน้าอยู่กับพรมก่อนจะกราบทูลว่าเป็นความผิดของข้าพระพุทธเจ้าเองพระเจ้าค่ะไหนบอกสิเจ้าคนฉลาดเจ้าจะให้ข้าทำอย่างไรดีกับที่ปรึกษาเช่นเจ้าคอนสแตนตินรู้สึกได้ว่าพระสุรเสียงอ่อนลงใจเริ่มมากราบทูลว่าขอให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทส่งตัวข้าพระพุทธเจ้าให้ชาวอังกฤษแล้วจะไม่ทรงมีปัญหากันอีกเยลเคยสาบานว่าจะแขวนคอข้าพเจ้าต่อหน้าสาธารณชนที่มัตราสจริงหรือสมเด็จพระนารายณ์เลิกพระขนงทรงพระสวนออกมาและใช้ปลายพระบาทเขี่ยไหล่คอนสแตนตินเลิกคร่ำครวญได้แล้วเราจะไม่ส่งเจ้าให้ชาวอังกฤษดอกเรารู้ว่าเจ้าทำความดีมามากบริษัทอังกฤษอยากแขวนคอเสนาบดีของเราทั้งที่ยังไม่ได้ประกาศสงครามแต่กลับมาโจมตีเมืองมาริดของเราเราจะประกาศสงครามกับบริษัทอินเดียตะวันออกส่งหนังสือไปตามนี้อ้อส่วนเจ้าครั้งนี้เรายกโทษให้แต่อย่าพลาดอีกล่ะคอนสแตนตินก้มลงกราบอีกครั้งรอดไปได้เมื่อคอนสแตนตินได้มีโอกาสพบกับบาทหลวงตาชาร์ตเขาขออ่านจดหมายที่บาทหลวงนำมาเขานั่งขัดสมาธิแบบคนพื้นเมืองยื่นจดหมายเข้าไปใกล้แสงตะเกียงแล้วก็อ่านข้อความข้างในว่าข้าพเจ้าฝากบาทหลวงตาชาร์ตแห่งคณะเยซูอิตให้นำหนังสือที่เขียนตามพระบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัวแห่งเราซึ่งทรงโสมนัสยิ่งกับหนังสือที่ท่านฝากไปถวายบาทหลวงตาชาร์ตจะอธิบายให้ท่านฟังว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระประสงค์อย่างไรและการดำเนินการของท่านจะมีผลต่อไมตรีซึ่งประเทศทั้งสองมีต่อกันท่านเป็นผู้มีปรีชาสามารถย่อมทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามประเทศและย่อมเห็นชอบว่าไมตรีดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ในภายหลังข้าพเจ้าขอให้ท่านฟังคำอธิบายของบาทหลวงตาชาร์ตและจงวางใจได้อย่างเต็มที่คอนสแตนตินให้ความเห็นว่า
น้ำเสียงในจดหมายค่อนข้างจะแข็งไปหน่อยบาทหลวงตาชาร์ตทำท่าเหมือนจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนเขียนจึงไม่ขอการรับผิดชอบต่อการใช้ถ้อยคำในจดหมายจากนั้นก็มีการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการค้าแล้วราชทูต2คนนี้มีประโยชน์อะไรถ้าผมต้องฟังท่านพูดเรื่องการค้าน่ะใต้เท้าเมอร์เซียเซเบเรเป็นผู้อำนวยการบริษัทฝรั่งเศสที่เมืองเบรสแล้วลาลูแบร์ล่ะมีหน้าที่อะไรบาทหลวงตาชาร์ตถูมือเพื่อไม่ให้รู้ว่าลาลูแบร์เป็นคนที่ทำให้เขาลำบากใจลาลูแบร์เป็นราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งและตั้งใจแสดงให้เขาเห็นว่ามีอำนาจเหนือพระเยซูอิตบาทหลวงตาชาร์ตตอบเสนาบดีคอนสแตนตินว่าเท่าที่ทราบเมอร์ซิเออร์เดอลาลูแบร์มีหน้าที่ส่งเสริมพระศาสนาในสยามมีตำแหน่งแต่เพียงในนามเพราะเมอร์ซิเออร์เดอเซเยเล่แต่งตั้งให้พ่อเป็นราชทูตไม่ได้เพราะว่าพ่อเป็นนักบวชมีแต่เรื่องของศาสนาคอนสแตนตินยักไหล่อย่างรำคาญไม่ล่ะผมไม่ต้องการอ่านจดหมายของทูตฝรั่งเศสในเมื่อเป็นแค่เปลือกนอกผมรู้เรื่องจากท่านก็พอแล้วในจดหมายฉบับนี้มีอะไรบางอย่างที่ท่านน่าจะสนใจนะตรงนี้เมอร์ซิเออร์เดอลาลูแบร์ไม่น่าจะเขียนไว้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งเรามีพระประสงค์ที่จะตอบแทนพระราชไมตรีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามจึงได้ส่งกองทหารมาเพื่อช่วยรักษาเมืองบางกอกมีทั้งทหารวิศวกรปืนใหญ่ระเบิดปืนครกไม่ใช่เป็นการรักษาเมืองเพื่อพระองค์เองดังที่ชาติอื่นๆกระทำในประเทศอินเดียแต่เพื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามระเบิดกับปืนครกเมอร์ซิเออร์เดอลาลูแบร์ไม่น่าจะแจ้งไว้ในรายการเพราะของพวกนี้ใช้สำหรับยึดเมืองบางกอกเท่านั้นถ้าท่านปฏิเสธไม่ยกเมืองให้และเรือรบต้องนำกลับไปแต่ใต้เท้าเข้าใจไหมท่านสามารถอ้างจดหมายฉบับนี้เพื่อเรียกเก็บของไว้ได้คอนสแตนตินยิ้มแบบเยี่ยมเกรียมหยิบจดหมายที่บาทหลวงตาชาร์ตยื่นให้พับเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกชาวฝรั่งเศสได้รับคำสั่งให้เข้ายึดบางกอกแสดงว่าไมตรีจิตที่พวกเขามีต่อสยามไม่ได้มีให้เปล่าๆจริงๆคอนสแตนตินก็สงสัยอยู่แล้วเขาเองเป็นคนอยากได้ทหารฝรั่งเศสและปืนใหญ่จึงไม่สนใจเรื่องไมตรีเขาต้องการเจรจาให้ทหารกองนี้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขาอีกทั้งต้องได้ปืนครกและระเบิดแต่บาทหลวงตาชาต้องการอะไรเขาอยู่ฝ่ายไหนกันแน่คอนสแตนตินยังคลางแคลงใจแต่ถึงกระนั้นก็ตามเขาก็ได้รับประโยชน์จากบาทหลวงตาชาอยู่ดีมาดูเรื่องพิธีเข้าเมืองกันเถอะเพราะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระประสงค์ที่ให้กระทำอย่างเร็วที่สุดหวังว่าเราคงไม่ต้องมาต่อรองกันใหม่เหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติกับราชทูตโชมองเพราะว่าผมจะลอกแบบพิธีการมาให้ใกล้เคียงกับการต้อนรับคณะทูตคณะแรกแต่อาจจะมีรายละเอียดผิดกันอยู่บ้างบาทหลวงตาชาร์ตตอบอย่างอึดอัดใจคณะทูตจะไม่ออกจากเรือก่อนที่กองทหารจะเข้าประจำการในป้อมบางกอกเพราะเมอร์ซิเออร์เดอลาลูแบร์ไม่มั่นใจว่าสยามจะเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือไม่เพราะข้อเสนอนี้ทำไว้เกือบ2ปีมาแล้วขอบคุณคุณพ่อสำหรับข่าวสำคัญนี้เชิญท่านไปพักผ่อนได้ตามสบายมีห้องสำหรับท่านอยู่ทางหัวเรือแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เมื่อบาทหลวงตาชาร์ตออกไปแล้วคอนสแตนตินรินกระแช่ใส่จอกเขาไตร่ตรองเรื่องราวที่ผ่านมาเขาพลาดไม่ได้อีกแล้ว
ขาเข้าใจในคำเตือนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างถ่องแท้นอกจากเขาไม่ต้องการถูกลงโทษเขายังต้องรักษาอำนาจของตัวเองซึ่งนั่นหมายถึงชีวิตพวกขุนนางไม่ใช่คนว่านอนสอนง่ายเหมือนแต่ก่อนประชาชนทั้งเครียดและวิตกกังวลจึงอาจถูกชักจูงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นจากคณะสงฆ์หรือใครก็ตามที่มักโยนความผิดให้คนต่างชาติรวมถึงกลุ่มคนที่จงรักภักดีต่อพระเพทราชาซึ่งมักไปชุมนุมกันในวัดและยุยงพระภิกษุสายสืบของคอนสแตนตินแจ้งว่าเวลานี้พวกเขาชุมนุมกันในวัดมหาธาตุแล้วก็มีการโจมตีนโยบายการเมืองที่ให้อภิสิทธิ์แก่คนต่างชาติอย่างเปิดเผยซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นความผิดของเจ้าพระยาวิชาเยนคอนสแตนตินฟอนคอนทั้งหมดแต่ยังไม่มีใครกล้าที่จะอาจเอื้อมถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการลงโทษขบฏมักกะสันทำให้หลายคนระมัดระวังในการที่จะพูดจะจาอะไรโดยเฉพาะเวลานี้การลงโทษขบฏมักกะสันที่มีการปล่อยให้เสือกินนักโทษอย่างโหดเหี้ยมสยดสยองเป็นภาพที่หลายคนไม่สามารถจะลืมได้ในขณะเดียวกันเวลาบนเรือลัวโซก็ผ่านไปอย่างเชื่องช้าสำหรับทูตทั้งสองและเหล่าทหารที่ต้องถูกกักอยู่บนเรือบาทหลวงตาชาร์ตส่งจดหมายมาเมื่อวันที่30กันยายนฝากเมอร์ซิเออร์ดูบรูอองซึ่งเป็นวิศวกรผู้มีหน้าที่สร้างป้อมปราการแห่งใหม่ซึ่งขอตามบาทหลวงไปดูภูมิประเทศรอบเมืองบางกอกและทางต้นน้ำมีข่าวว่าอย่างไรบ้างเขาอยากจะให้ทหารขึ้นบกสักทีรู้สึกไม่สบายใจที่ต้องทอดสมออยู่ที่ปากแม่น้ำโดยมีปืนใหญ่ของสยามเฝ้าอยู่แม้ใครๆจะพูดว่าทั้งสองประเทศเป็นมิตรกันก็ตามเซเบเร่เป็นผู้ตอบว่าคุณพ่อตาชาร์ดบอกว่าเขารับข้อเสนอทุกข้อแผนของเราคงจะได้ผลเมอร์ซิเออร์กองสตองตั้งใจทำดีกับเราแต่สถานการณ์ในประเทศนี้ไม่ได้ดีอย่างที่เขาเล่าให้เราฟังระหว่างเดินทางหรอกนะเขาอ่านจดหมายที่กล่าวถึงขบฏมักกะสันการจราจรที่มฤทการประกาศสงครามระหว่างสยามกับอังกฤษซึ่งถ้าจะว่าไปก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงโปรดปรานคนฝรั่งเศสอยู่ตั้งแต่เชวาลีเยเดอร์ฟอร์แบงทูลลาไปชายฝั่งโคโรแมนเดลก็ได้ส่งตั้งเมอร์ซิเออร์เดอโบเรกาดเป็นเจ้าเมืองบางกอกมียศเป็นออกพระและเพิ่งส่งไปเจรจาความเมืองกับชาวอังกฤษที่มาริดเดลาลูแบร์มองว่านี่เป็นข่าวดีเป็นสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของฝรั่งเศสกับสยามในขณะนั้นก็มีชายร่างอ้วนพุงพรุ้ยคนหนึ่งก้าวข้ามระเบียงเรือมาอย่างยากเย็นตามด้วยนายทหารในเครื่องแบบร่างผอมสูงผมดำเป็นชาวฝรั่งเศสชายคนแรกเอ่ยขึ้นว่าในที่สุดพวกท่านก็มาถึงเมืองสยามเมืองอนาถาผมน่ะเวทนาพวกท่านจริงๆเขาโค้งให้อย่างต่ำเท่าที่จะทำได้หัวเราะลั่นถือหมวกสักหลาดเก่าๆเดินเข้ามาหาแล้วก็แนะนำตัวเองว่าเขาชื่อเวเร่เป็นผู้แทนบริษัทฝรั่งเศสที่นี่และคนที่มาด้วยคือเมอร์ซิเออร์เดอโบมองกัปตันเรือเซนหลุยเรือของบริษัทซึ่งมาจากปอนดิเชรีซึ่งถึงสยามได้6สัปดาห์แล้วเวเร่มองบรรดาผู้แทนพระองค์ซึ่งยืนอยู่รอบตัวซึ่งบรรดาผู้แทนพระองค์แต่งกายราวกับอยู่ในแวร์ไซส์เสื้อนอกผ้าขนสัตว์ติดกระดุมมีแถบยศริบบิ้นผ้าปักส่วนลูกเรือเปลือยครึ่งท่อนอยู่ที่ชั้นล่างทหารป่วยนอนรับลมอยู่กับพื้นเวเร่สายหน้าแสดงความเห็นใจบอกว่าเรือลำนี้น่าสมเพชและบอกว่าสมัยก่อนเรือมีสภาพที่ดีกว่านี้ผมจะเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังนะแต่เราจะคุยกันสนุกขึ้น
ถ้าได้ดื่มกันสักหน่อยผมรู้ว่าลัวโซมีไว้ดีๆอยู่ที่ใต้ท้องเรือเสมอจริงไหมจากนั้นเขาก็นั่งลงบนเก้าอี้ที่หัวเรือจิบไวน์อย่างมีความสุขไม่ได้ดื่มไวน์ดีๆอย่างนี้มานานแล้วที่นี่มีแต่ไวน์โปรตุเกสไวน์สเปนสู้ไวน์จากบูกอไม่ได้เลยพวกท่านจงทำอย่างผมสิทอเสื้อพวกนี้ออกซะแล้วก็เก็บใส่หีบสักทีเถอะที่นี่เราใส่แต่เสื้อกับกางเกงแล้วก็เดินเท้าเปล่ากันลาลูแบจ้องหน้าเวเร่แล้วก็บอกว่าเขาเป็นผู้แทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งฝรั่งเศสเขาต้องแต่งตัวให้เหมาะสมลาลูแบสนใจอยากจะรู้ว่าทำไมเวเร่ถึงเรียกสยามว่าเป็นประเทศอนาถาแล้วก็อยากรู้ว่าประเทศนี้เป็นอย่างไรนับตั้งแต่คณะทูตฝรั่งเศสเดินทางกลับไปเวเร่ปรินวายอีกเล่าพรางหัวเราะพรางบอกว่าสถานการณ์แย่มากชาวคริสต์ถูกไล่ฆ่ามีแต่การค้าที่ดำเนินไปด้วยดีโดยเฉพาะตั้งแต่ชาวอังกฤษถูกไล่ออกไปคือการค้าไปได้ด้วยดีแต่ชาวคริสต์ถูกไล่ฆ่าประโยคนี้ทำให้ชาวฝรั่งเศสถึงกับมองหน้ากันหน้าเสียไปตามๆกันเวเร่บอกว่าชาวมาลายูก่อขบถขึ้นเมื่อปีที่แล้วตั้งใจเชือดคอชาวคริสต์ต่างชาติเวเร่ต้องไปช่วยตามจับคนเหล่านี้จนถึงในรังชาวอังกฤษเพิ่งถูกฆ่าที่มาริดถึงจะไม่ใช่การสูญเสียครั้งใหญ่แต่อาจส่งผลให้คนเกิดความคิดขึ้นมาได้เดอลาลูแบร์ถามว่ามีคนบอกฉันว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดชาวต่างชาติและมีสัญญาที่เราทำกับสยามเพื่อให้เสรีภาพในการสอนศาสนาฉันมาที่นี่เพื่อทำรายงานกลับไปกราบบังคมทูลกษัตริย์แห่งเราเพราะทรงเชื่อว่าพระเจ้าอยู่หัวสยามจะทรงเข้ารีดเวเร่หัวเราะเอิกอักไม่หยุดตบหน้าขาก่อนจะบอกว่าที่ปารีสยังพูดถึงสัญญานี้กันอยู่อีกหรือเคยมีสัญญาที่ไหนกันขอโทษนะแต่สัญญานั้นมีจริงๆฉันได้อ่านมาเองเมอร์ซิเออร์เดอโชมองลงนามร่วมกับเมอร์ซิเออร์กองสตองส์มีการพูดถึงเรื่องอภิสิทธิ์และความคุ้มครองที่ให้กับชาวแคทอลิกซึ่งต้องประกาศในวันรุ่งขึ้นหลังจากคณะทูตเดินทางกลับแล้วงั้นหรือถ้าเช่นนั้นก็คงมีอยู่จริงแต่ที่นี่ไม่มีใครรู้หรอกนะเพราะไม่เคยมีการประกาศออกมานี่เป็นข้อมูลที่ทางฝรั่งเศสไม่เคยรับรู้มาก่อนน่าจะมีอะไรดีๆอีกที่จะได้ข้อมูลจากเวเร่พ่อขาคนนี้ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเรามาฟังข้อมูลจากผู้แทนการค้าของฝรั่งเศสที่ชื่อเมอร์ซิเออร์เวเร่กันต่อนะคะเมอร์ซิเออร์เวเร่ซึ่งอยู่สยามแล้วก็รู้จักอะไรต่ออะไรดีกว่าเดอลาลูแบร์ซึ่งเพิ่งจะมาเวเร่บอกว่าเขาไม่แปลกใจเลยที่ไม่ได้มีการประกาศให้สิทธิ์แก่ชาวคริสต์อย่างที่ชาวฝรั่งเศสเข้าใจเช่นนั้นเมอร์ซิเออร์กองสตองกลัวคนจะลุกฮือขึ้นจึงไม่กล้าให้ใครรู้เวลานี้ฐานะของเขางอนเงินอังกฤษทำสงครามกับสยามเพราะเขาเป็นหนี้อยู่หลายแสนเหรียญพวกนั้นอยากจะแขวนคอเขาเพราะถือว่าเป็นคนทรยศเขาเป็นชาวกรีกโดยกำเนิดแต่ถือสัญชาติอังกฤษเวลานี้ใกล้จะล้มละลายและอาจจะต้องเสียเมียและลูกภรรยาของเขาเป็นลูกเศรษฐีญี่ปุ่นความทะเยอทะยานของนายกองสตองผู้นี้ทำให้พวกเขากลัวแล้วก็ไม่อยากถูกริบเงินหากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงยอมใช้หนี้ให้อังกฤษขึ้นมานายกองสตองกำลังกลัวกลัวที่จะเสียภรรยาที่ทั้งรวยทั้งเคร่งศาสนาและก็คงจะเก่งเรื่องบนเตียงด้วยเพราะเจ้าหล่อนทำให้เขาทอดทิ้งนางบำเรอที่มีได้หมดผมคงจะสงสารอยู่หรอกนะถ้าเขาไม่ใช่คนน่ารังเกียจอย่างนี้พวกท่านคงไม่รู้ว่า
ขาจงใจทำให้เชวาลิเยเดอฟอร์แบงถูกฆ่าโดยสั่งให้สู้กับแขกมักกะสันเพียงลำพังทำไมถึงทำนะหรือก็เพราะเขาอิจฉาเห็นว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเชวาลิเยเดอฟอร์แบงไงล่ะโบมองกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกว่าเรื่องนี้คุณเวเร่เข้าใจผิดแล้วเชวาลิเยตั้งใจจะจับพวกขบถมักกะสันเองลาลูแบกับเซเบเร่ตะลึงแล้วเรื่องอื่นๆล่ะคุณเวเร่พูดถูกหรือเปล่าโบมองสายหน้าโดยบอกว่าเขาเพิ่งกลับมาถึงสยามได้ไม่กี่สัปดาห์ดูเมืองก็สงบดีแต่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่เหมือนกับเมอร์ซิเออร์เวเร่จึงไม่ได้ยินข่าวลือเวเร่ไม่พอใจทุบกำปั้นกับโต๊ะแล้วก็บอกว่าเรื่องที่เขาพูดมันไม่ใช่ข่าวลือนะแต่เป็นเรื่องจริงคอยดูกันแล้วกันเวเร่ลุกขึ้นเดินโซเซออกไปด้วยฤทธิ์วายแล้วก็เหยียดตัวนอนใต้ร่มผ้าใบจากนั้นก็หลับลงอย่างรวดเร็วนี่คือข้อมูลที่ทางฝรั่งเศสได้รับพวกเขาก็คงจะสับสนว่าตกลงอะไรจริงอะไรไม่จริง6วันต่อมาคนในเรือลัวโซยังรอข่าวอยู่ด้วยความกังวลใจรู้สึกขุ่นเคืองที่ต้องรอให้บาทหลวงตาชาร์ตกลับมาแจ้งข่าวอยู่เป็นเวลานานแล้วก็เกรงว่าคำทำนายของเวเร่จะเป็นจริงส่วนเวเร่หลังจากที่นอนกรนบนดาดฟ้าเรือมาทั้งคืนก็บอกว่าเขาต้องกลับเข้าอยุธยาในวันที่5ตุลาคมเวลาใกล้เที่ยงยามร้องบอกว่ามีเรือลำงามแล่นมาบาทหลวงตาชาร์ตยิ้มแย้มแจ่มใสไต่ขึ้นบันไดเรืออย่างคล่องแคล่วแกว่งจดหมายให้ราชทูตดูแล้วก็พาทูตทั้งสองไปที่ห้องรับแขกเพื่อพูดเรื่องลับตามที่กองสตองสั่งมาจากนั้นก็เอาจดหมายให้ราชทูตทั้งสองอ่านเดอลาลูแบร์อ่านเป็นคนแรกแล้วก็ส่งต่อให้อุปทูตสีหน้าสีตาแสดงความสบายใจเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เรือทอดสมอในสยามต้องขอชมเชยคุณพ่อท่านปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากคุณเห็นว่าอย่างไรเซเบเร่เดี๋ยวก่อนผมอ่านภาษาโปรตุเกสได้ไม่ดีเท่าใต้เท้าแต่ดูเหมือนเขียนไว้ชัดเจนว่าจะยกบางกอกและมะริดให้กับเราใช่หรือไม่บาทหลวงตาชาร์ตยืดอกอย่างภาคภูมิแล้วก็ตอบว่าถูกต้องแล้วการพูดชักจูงท่านกองสตองไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแต่พ่อก็ทำสำเร็จจนได้วันรุ่งขึ้นท่านให้มีการประชุมใหญ่เพื่อให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับขุนนางยอมยกเมืองทั้งสองให้กับเรารวมทั้งสงขลาด้วยถ้าเราต้องการเมื่อซิเออร์กองสตองเป็นคนพูดเก่งเซเบเร่ยังพยายามอ่านจดหมายต่อลาลูแบร์ถามขึ้นอย่างสงสัยว่าคำว่าเครื่องมือที่แท้จริงในจดหมายหมายถึงอะไรเครื่องมือที่แท้จริงที่เขาขอก่อนอนุญาตให้ทางฝรั่งเศสเข้าประจำการถามถึงตรงนี้บาทหลวงตาชาร์ตหลบตาแล้วก็ตอบเลี่ยงๆบอกว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรอ๋อคำสาบานที่เมอร์ซีเออร์เดฟาสต้องทำต่อพระเจ้าแผ่นดินสยามเนี่ยสิราชทูตงงไม่เข้าใจว่าทำไมในเมื่อมอบกองทหารให้รับใช้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วทำไมถึงต้องสาบานใช่แต่ว่าใครจะเป็นคนสั่งล่ะเมอร์ซีเออร์เดฟาชคนเดียวเท่านั้นพระเจ้าอยู่หัวสยามจะได้ทรงทราบว่าเขาบัญชากองทหารแต่เพียงผู้เดียวและฝรั่งเศสก็จะไม่สั่งเขาแทนพระองค์บาทหลวงตาชาร์ตชักจะอึดอัดปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละใต้เท้า
เมอร์ซิเออร์เดฟาชไม่เข้าใจภาษาสยามและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ตรัสภาษาฝรั่งเศสเมอร์ซิเออร์กองสตองกับพ่อก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเป็นผู้ถ่ายทอดพระบรมราชโองการเมอร์ซิเออร์เดฟาชจะได้กระทำตามลาลูแบร์มองเซเบเร่เป็นเชิงปรึกษาแล้วก็บอกว่าเอาล่ะฉันเข้าใจว่าท่านหมายความว่าอย่างไรเป็นอันว่าเมอร์ซิเออร์เดฟาชจะปฏิบัติตามพระบรมราชโองการซึ่งมีเสนาบดีเป็นผู้ถ่ายทอดก็ยังพอจะทำได้แต่บาทหลวงเยซูอิตยังมีอะไรพูดอีกยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือว่าเมอร์ซิเออร์กองสตองท่านอยู่ในดินแดนตะวันออกมานานในประเทศแถบนี้หน้าตาเป็นเรื่องสำคัญท่านไม่ต้องการให้คนเห็นว่าท่านหน้าสมเพชเมื่อไปบางกอกแล้วทหารไม่ยอมฟังคำสั่งท่านเข้าใจไหมท่านกองสตองกลัวว่าจะเสียหน้าถ้าไปบางกอกแล้วดูเหมือนมีอำนาจน้อยกว่านายพลเดฟาชท่านก็เลยขอว่าท่านต้องเป็นผู้บังคับบัญชาเมื่อไปบางกอกลาลูแบร์งงพูดไม่ออกจะให้ฉันเข้าใจว่าจดหมายฉบับนี้ที่เขาตอบรับข้อเรียกร้องของเราทุกอย่างมีเงื่อนไขบังคับด้วยกระนั้นหรือบาทหลวงตาชาร์ดมองลาลูแบร์ตรงๆก่อนจะยอมรับว่าใช่แล้วก็แก้ตัวด้วยการยิ้มอย่างเอาใจแต่ก็แค่เรื่องตบตาเท่านั้นเองในเมื่อเมอร์ซิเออร์กองสตองเป็นถึงอัครมหาเสนาบดีของประเทศนี้จะไปบัญชาการกองทหารที่บางกอกเป็นครั้งคราวไม่ได้ชิวหรือเสนาบดีของเราก็ยังทำกันได้ลาลูแบร์บอกว่าเสนาบดีของเราบัญชาการทหารของประเทศเราถ้าเมอร์ซิเออร์กองสตองจะบัญชาการทหารสยามเราก็จะไม่ว่าอะไรฉันจะไม่ยอมเป็นอันขาดได้ยินไหมฉันจะไม่ยอมให้เจ้าเสนาบดีคนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าคนนั้นมาบัญชาการนายทหารฝรั่งเศสเด็ดขาดลาลูแบร์หันหลังกลับไปเรียกเซเวเร่ให้ตามไปหารือกันในห้องเพื่อร่างจดหมายตอบกองสตองว่ายอมรับเงื่อนไขนี้ไม่ได้ลาลูแบร์โกรธมากอย่างกับว่าฉันถูกส่งมาที่นี่เพื่อให้คนเหยียบเล่นถ้ากลับฝรั่งเศสเมื่อไหร่ฉันจะไปบอกกับลายีและเซเยเล่ว่าฉันคิดยังไงกับวิธีการของพวกเขารวมถึงพระเยซูอิตเจ้าเล่นั้นด้วยเซเบเร่นิ่งเงียบเมื่อเห็นลาลูแบร์อารมณ์เริ่มอารมณ์สงบลงแล้วจึงพูดด้วยเหตุผลว่าราชทูตไม่อาจจะเขียนจดหมายสบประมาทเสนาบดีได้แต่ควรยอมรับข้อเสนอข้อแรกแล้วก็ไม่เอ่ยถึงข้อที่สองฉะนั้นเมอร์ซิเออร์เดฟาชจะปฏิบัติตามพระบรมราชโองการเมื่อเสนาบดีเป็นผู้ถ่ายทอดแต่จะไม่พูดถึงการบัญชาการทหารโดยเสนาบดีกองซองแล้วก็ให้บาทหลวงบอกไปว่าไม่มีอำนาจที่จะทำได้คือไม่ตอบโต้แต่ไม่ตอบไม่พูดถึงลาลูแบร์พ่นลมออกจากปากด้วยความโกรธจัดนั่งตรึกตรองคำพูดที่มีเหตุผลของเซเบเร่ที่เป็นอุปทูตอยู่เป็นนานคุณพูดถูกเราไม่มีทางอื่นเราจะถามความเห็นของเดฟาชเมื่อเรือเลอกายาสมาถึงแต่คุณจะได้เห็นว่านี่คงไม่ใช่เงื่อนไขข้อสุดท้ายของพวกเราวันรุ่งขึ้นเรือกายาสแล่นถวนน้ำขึ้นมาช้าๆแล้วก็ทอดสมอทางปลายน้ำห่างออกไปหนึ่งโยชน์ในบริเวณที่มีน้ำลึกนั่นคือจุดที่เรือกายาสทอดสมอทูตสยามสามคนออกจากเรือท่ามกลางความอบอ้าวของอากาศยามเที่ยงแล้วก็นั่งเรือเล็กผ่านเรือลัวโซของลาลูแบร์ซึ่งยิงสลุดเป็นการอำลาเซเบเร่อุปทูตยืนพิงลูกกรงเรือเ
คียงข้างลาลูแบร์โค้งให้กับทูตสยามที่โบกมือให้อย่างยิ้มแย้มแจ่มใสแน่เรื่องของเดฟาชมาแล้วไปถามเขาดีกว่าว่าเขาคิดยังไงกับข้อเสนอของกองสตองเพราะเขาต้องเป็นคนรับคำสั่งก็ไปถามนายพลเดฟาชเลยก็แล้วกันว่าในเวลาที่อยู่บางกอกถ้าคอนสแตนตินมีอำนาจบัญชาการทหารฝรั่งเศสโดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อรักษาหน้าเดฟาชจะว่ายังไงเซเบเร่ไม่ค่อยชอบขี้หน้าในพลเดฟาชเพราะว่าในพลเดฟาชเป็นคนขี้โอบ้ายศเป็นคนยโสเพื่อนคนหนึ่งของเขาบอกว่าเขาดีใจที่ได้รับแต่งตั้งเป็นนายพลเรือเพื่อมากับคณะทูตเขาดีใจที่จะได้ทั้งเกียรติยศแล้วก็นำบุตรชายสองคนมาด้วยแล้วก็หวังจะให้รับราชการใหญ่โตถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสยามลาลูแบร์คงเล่าเรื่องเงื่อนไขให้ในายพลเดฟาชฟังบ้างแล้วเมื่อเซเบเร่เดินมาถึงนายพลเรือที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งหมาดกำลังเอามือแตะด้ามกระบี่แล้วก็สบถสบานว่าเขาจะยอมรับคำสั่งจากพระเจ้าอยู่หัวสยามและฝรั่งเศสเท่านั้นจะไม่รับคำสั่งจากใครที่ไหนอื่นทั้งสิ้นแล้วก็บอกว่าการเรียกร้องสัตย์ปฏิญาณว่าจะเชื่อฟังถือเป็นการดูถูกเขาเขาวางมือทาบอกประกาศว่าความเชื่อฟังนั้นมีแน่อยู่แล้วจะให้นายทหารสาบานว่าพร้อมจะเชื่อฟังได้อย่างไรในเมื่อเราพร้อมที่จะถวายชีวิตต่อพระเจ้าแผ่นดินสยามเท่านั้นดีลาลูแบร์ตัดบทห้วนเรื่องนั้นฉันรู้อยู่แล้วแต่ท่านจะปฏิบัติตามพระบรมราชโองการได้อย่างไรถ้าท่านฟังภาษาสยามไม่เข้าใจคิดปรือว่าพระองค์จะทรงม้าอยู่ข้างๆฉันยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศนี้ดีนักแต่เห็นว่าต่างกับเรามากบาทหลวงตาชาร์ตบอกกับฉันว่าเมอร์ซิเออร์กองสตองผู้เป็นอัครมหาเสนาบดีจะเป็นผู้ถ่ายทอดพระบรมราชโองการและท่านจะต้องปฏิบัติตามเมื่อเขาสั่งในนามของพระองค์นายพลเดฟาชทำหน้าแปลกใจจริงสิตกลงฉันไม่ทันคิดในแง่นี้จากนั้นนายพลเดฟาชกับเหล่าทหารก็กระจายกันไปพักใต้ร่มผ้าใบบังแดดสั่งไวน์มาดื่มลาลูแบร์บอกกับเซเบเร่เมื่อตอนเดินกลับห้องว่าข้อดีของคนโง่ก็คือเราไม่ต้องอธิบายอะไรให้ฟังแค่แกล้งทำก็เพียงพอแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้ตอนหน้าตอนที่43ฟอนคอนแห่งอยุธยางานเขียนของแครกคีฟ็อกซ์กล้วยไม้แก้วสนธิแปรนันมีบุ๊กจัดพิมพ์ลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ